Stay Healthy with บำรุงราษฎร์คุณผู้ชมคะคนเราเนี่ยนะคะเวลาอายุมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้สูงวัยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องร่างกายเรื่องสุขภาพเรื่องจิตใจที่ทำให้พวกเราลูกหลานเนี่ยจะพบเห็นได้บ่อยๆนั่นคือเรื่องของปัญหาในเรื่องการทรงตัวบางทีก็อาจจะมีการหกล้มในห้องหรือลื่นตรงนั้นตรงนี้ถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรและเราจะมีวิธีการป้องกันดูแลยังไงวันนี้เรามีคุณหมอมาให้คำตอบค่ะโดยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อเราจะลดลงก็ทำให้มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะคะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเราเนี่ยเวลาเดินท่านจะเดินลากๆก็อาจจะทำให้มีการสะดุดหกล้มได้ง่ายนะคะเรื่องการใช้ยานะคะยาที่ทำให้เกิดอาการมึนศีรษะง่วงนอนนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการล้มพออายุมากขึ้นก็จะมีต้อกระจกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทัศนวิสัยที่แย่ลงก็อาจจะทำให้เกิดการหกล้มได้นอกจากนี้ยังมีภาวะโรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคพงสมองข้างน้ำนะคะก็ทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยเกิดการเดินที่ผิดปกติได้ค่ะการรักษาทางกายภาพบำบัดนะคะโดยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อและการออกกำลังเพื่อช่วยเหลือการทรงตัวให้ดีขึ้นนะคะก็จะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดการหกล้มในผู้สูงวัยได้นะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องการทรงตัวการใช้เครื่องมือช่วยเดินนะคะอย่างเช่นโครงช่วยเดินที่เราเรียกว่าวอล์เกอร์หรือว่าไม้เท้านะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราป้องกันจากการพลัดตกหกล้มได้ค่ะการวินิจฉัยอันดับแรกเลยก็คือหมอก็ต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายหลอดโรคสมองมีไหมเรื่องพาร์กินสันมีไหมหรือเรื่องโพรงสมองข้างน้ำมีไหมถ้าเราสงสัยพวกนั้นก็อาจจะต้องมีการส่งตรวจเอ็กซเรย์ทางสมองเพิ่มเติมนะคะในการเทสง่ายๆในห้องตรวจนะคะก็คือให้ท่านยืนขาเดียวนะคะปกติเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ายืนขาเดียวเนี่ยต้องยืนได้ประมาณ30วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยืนได้น้อยกว่า10วินาทีเนี่ยก็แสดงว่ามีความเสี่ยงอย่างมากในการพลัดตกล้มได้การรักษาก็ตามโรคอะค่ะถ้าเกิดสมมุติว่ามีภาวะเรื่องทางสมองก็อาจจะต้องมีการใช้ยาร่วมด้วยนะคะร่วมกับการทำกายภาพบำบัดนะคะเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือการทรงตัวให้ดีขึ้นคำแนะนำนะคะหมอว่าอย่ากลัวที่จะใช้พวกเครื่องช่วยเดินลูกๆหลายๆก็ต้องคอยช่วยดูถ้าเกิดว่าเครื่องช่วยเดินทั้งหลายที่มีพวกจุกยางพวกนี้ค่ะก็ต้องคอยดูว่าถ้ามันเสื่อมสมรรถภาพมีการลื่นก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะคะสภาพแวดล้อมในบ้านก็สำคัญนะคะแสงสว่างต้องเพียงพอระวังพวกสเตปพรมที่ทำให้ท่านสะดุดได้ผู้สูงวัยนะคะรองเท้าที่ใส่เนี่ยควรจะเป็นรองเท้ารัดส้นไม่ควรใส่รองเท้าแตะเพราะว่าถ้าเกิดท่านเดินแล้วท่านลื่นสะดุดเนี่ยรองเท้าหลุดก็มีโอกาสหกล้มได้อันนึงก็คือห้องน้ำต้องแยกพื้นเปียกพื้นแห้งเพื่อป้องกันการลื่นล้มอะค่ะแล้วก็มีพวกแผ่นกันลื่นหรือว่ามีเก้าอี้นั่งเวลาอาบน้ำค่ะอันสุดท้ายก็คือเรื่องการออกกำลังกายเนาะอันดับแรกเลยถ้าเดินได้เนี่ยการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแค่รองเท้าคู่เดียวนะคะแล้วเราก็เดินแต่ว่าในผู้สูงวัยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะมีการปวดข้อเข่าอะไรเงี้ยการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะหรือถ้ามีสระน้ำการออกกำลังกายในน้ำการเดินในน้ำเป็นอีกการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยค่ะการออกกำลังกายคือไทชีหรือไทเก๊กเนี่ยค่ะก็เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเรื่องการทรงตัวได้นะคะสุดท้ายนะคะอยากจะฝากถึงผู้สูงวัยและผู้ที่อยู่รอบข้างผู้สูงวัยนะคะการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งสำคัญเริ่มออกกำลังกายในวันนี้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life